ม่ที่ประกอบคอมใช้เองแต่ว่าชิ้นส่วนมันเยอะแยะเต็มไปหมดอยากได้เคสที่ทั้งสวยทั้งดีโอ้แต่ว่าหายากเหลือเกินไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเพราะวันนี้จีกัจเจ้ของเรามีเคสสวยๆดีๆมาฝากกันค่ะว่าสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้หลายอย่างมากค่ะจะขาดก็แค่เมนบอร์ดกับ CPU เท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำมาขายเหมือนค่ายอื่นๆเขาและแต่ละอย่างที่คอแซทำออกมาเรียกได้ว่ามีทั้งความสวยและเรียบหรูเป็นจุดเด่นBy Air 540ตัวนี้บอกเลยว่ามีความโดดเด่นของมันอยู่หลายอย่างทีเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นลูกทรงเต๋าสี่เหลี่ยมแบ่งฝั่งให้เพื่อนๆเลือกติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆได้แบบง่ายดายซึ่งทั้งฝั่งซ้ายก็จะมีกระจกบานใสจะได้เป็นฝั่งที่ติดตั้งอุปกรณ์หลักของเครื่องเช่นการ์ดจอเมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์เป็นต้นค่ะที่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ power supply และ hard drive เสริมนั่นเองซึ่งแนวทางการประกอบออกแบบค่ะเรียกได้ว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครในตลาดมากๆทำให้เพื่อนๆที่ชอบอะไรที่แตกต่างน่าจะถูกใจอยู่ไม่น้อยด้านซ้ายของเครื่องเป็นพื้นที่ติดตั้งเมนบอร์ดและการ์ดจอที่ไม่มี power supply และสายไฟมาเกี่ยวข้องให้กินพื้นที่กันทำให้เพื่อนๆสามารถโชว์ชิ้นส่วนภายในได้อย่างเต็มที่ส่วนด้านหน้าของเครื่องค่ะจะมาพร้อมกับพัดลมขนาด140มิลลิเมตร2ตัวและสามารถถอดออกเพื่อเพื่อนๆจะเปลี่ยนพัดลมเป็นขนาดที่เล็กลงได้ค่ะในขณะที่ส่วนด้านขวามือที่เป็นส่วนติดตั้ง power supply เป็นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ให้เราสามารถติดตั้ง power supply และเอาสายไว้ในส่วนนี้ได้โดยไม่โยงไปละเกะระกะรกในส่วนอื่นๆของชิ้นส่วนค่ะรวมทั้งส่วนนี้ยังมีแท่นติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วอีก1ชุดให้เพื่อนๆที่จะติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบ SSD สามารถสอดเข้าไปในช่องดังกล่าวให้ล็อกเอาไว้เฉยๆได้เลยค่ะและเพราะว่ามีการแยกฝั่งของเมนบอร์ดกับอุปกรณ์ที่เป็นสายไฟอย่างพวก power supply ออกเป็น2ฝั่งทำให้เวลาเก็บสายไฟที่เป็นปัญหาของนักประกอบคอมพิวเตอร์ที่ทำแล้วทำให้ไม่สวยหรือว่าไปพันกับชิ้นส่วนอื่นๆได้รับการแก้ไขไปโดยปริยายที่ทั้งสวยแล้วก็ดีแบบนี้มีจุดเด่นหลายๆอย่างเลยล่ะค่ะใครนะคะที่สนใจจะเปลี่ยนเป็นเคสตัวใหม่แล้วก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มีขายในไทยแล้วสนใจจะเปลี่ยนเคสตัวใหม่นี่เป็นอีกตัวนึงเลยค่ะที่ทางจีติ้งอยากจะแนะนำสุดๆเลยล่ะในช่วงหน้าพี่จีบอทมีของดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงของพี่จีบอทค่ะ